ออกมาร่วมกันเดินและเป็นเสียงให้ดังทะลุฟ้าว่าพี่น้องเอ้ยวายเพื่อนเราเขียนด้วยธรรมนูญใหม่ยกยอด112เป็นยึดเป็นยึดเดินเดินทะลุฟ้า13มีนาคม2564ประกาศณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่น้องเฮ้ยไปด้วยเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก113ไปยกไปยกไปยกมีการปิดกั้นถนนราชดำเนินในโซนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ขุมชนจำนวนมากมากเลยนะครับที่มากั้นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นหน้าประชาชนเห็นหน้าของผู้ที่มาเรียกร้องให้ปล่อยพวกเราแล้วเราก็ได้พบสิ่งที่เราพบเจอก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับที่กั้นอยู่บริเวณทางประธานผ่านฟ้ารีลาดนะครับน่าจะเป็นรถตามเนินที่ไปทางทำเนียบรัฐบาลและด้านหลังก็คือรถเครื่องเสียงเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112ไปยึดไปยึดไปยึดตอนนี้รถเครื่องเสียงเข้ามาประชิดแนวนะครับของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วเข้าใจว่ายังมีการเจรจากันอยู่นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับเดินต่อครับเบี่ยงมาทางขวาครับเดินเลยครับพี่น้องจับแถว5แถวในเดินครับเบี่ยงไปทางขวาเราจะเดินต่อครับเดินเลยครับเดินต่อครับเดินไปต่อครับเดินไปเป็นแถวครับเดินไปเป็นแถวดูสามนิ้วครับพี่น้องเบี่ยงขวาไปต่อครับเบี่ยงขวาไปเลยครับไปต่อเราจะไม่มาการเจรจาในวันนี้อันนี้เข้าใจว่าขบวนเคลื่อนเดินมาทางถนนนครสวรรค์นะครับก็คือหลีกเลี่ยงการปะทะหรือว่าการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยการเดินเลี่ยงมาทางข้างถนนนครสวรรค์นะครับตอนนี้
เช่นเดิมครับถนนกรุงเกษมบริเวณแยกเทวกรรมนะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมฝูงชนนะครับก็เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปนะครับผู้ชุมนุมด้วยสังเกตดูว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับตอนนี้ไม่ขาวสามด้านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหลายๆคนนี่ผมเริ่มยาวแล้วนะฮะนี่คือขบวนรณรงค์เดินทะลุฟ้าครับเรียกร้องให้ปล่อยตัวปล่อยเพื่อนเรานะครับหรือว่าปล่อยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับโดยไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะครับจากศาลนะครับถูกสั่งขังระหว่างการพิจารณาคดีทั้งที่คดียังไม่ได้สิ้นสุดนะครับหรือว่ากระบวนการพิจารณาคดีแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ว่าก็จับเขาไปขังไว้ขบวนเดินรณรงค์เดินทะลุฟ้าก็คือรณรงค์เรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นการคืนสิทธิ์ให้พวกเขาสิทธิ์ที่พวกเขามีอยู่แล้วแต่ถูกยึดถูกแย่งเอาไปตัวของเขาถูกจับเอาไปขังไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอานนท์นำพาทนายความนะครับน้องฤทธิ์ชีวรักษ์น้องเพนกวินนะครับคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขแล้วก็อีกจำนวนมากนะครับนักเคลื่อนไหวตอนนี้ก็10กว่าคนแล้วนะครับตอนนี้ที่โดนจับขังไว้แล้วไม่ได้ติดในการประกันตัวเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อแรกของเขาคือเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเรานะครับแล้วก็ข้อร้องในข้อที่2ก็คือข้อเรียกร้องก็คือว่าให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับรัฐธรรมนูญแบบสืบทอดอำนาจรัฐธรรมนูญแบบหมกเม็ดนะครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับรัฐบาลคุณประยุทธ์นะครับให้โอกาสกลุ่มคสช.ในการสืบทอดอำนาจต่อนี่เขาไม่เอาแล้วเพราะว่าอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้เป็นประชาธิปไตยให้เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของเขาเป็นมนุษย์มากขึ้นนี่คือข้อเรียกร้องข้อที่2นะครับครับแล้วสำหรับข้อที่3ก็คือเรื่องของการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับคนไม่น้อยนะครับตอนนี้สื่อมวลชนวิ่งไปด้านหน้าแล้วครับเข้าใจว่าคงจะถึงจุดที่เป็นแนวต้านนะครับของทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วก็สร้างความสนใจให้กับทางผู้สื่อข่าวพอสมควรนะครับครับแล้วก็ตอนนี้ทางผู้ชุมนุมรณรงค์เดินทะลุฟ้านี่ก็ได้นะฮะเข้าไปหลบด้านข้างของถนนพระราม5นะครับซึ่งเป็นที่กลุ่มของชาวบ้านบางกรอยนะครับมาชุมนุมปักหลักอยู่ก่อนแล้วนะครับตอนนี้พวกเขาได้เดินไปรวมกันแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับที่เราจะตั้งตัวเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนไปทักทายพี่น้องนะครับแล้วก็พักคู่นี้คือเราจะเข้าไปตั้งหมู่บ้านร่วมกันครับขอความร่วมมือพี่น้องท่านที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะครับขอความร่วมมือพี่น้องครับทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมก็ขอนะครับว่าอย่ายั่วยุเจ้าหน้าที่นะครับก็คือว่าก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะครับการกำแพงขวางกั้นระหว่างกันและกันออกมานะฮะก็อยู่กันไปแบบนี้ครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะปิดกั้นไปที่เรียบร้อย2ชั้นนี่คงไม่มีใครกล้าปีนขึ้นไปแล้วนะครับครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
ก็ขอบคุณที่กรุณาติดตามทางประชาไทยมานะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ